สวัสดีค่ะยาปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยาปาคนโขชาแนลนะคะพามาทำแกงนะคะแกงใบยอนะคะแกงกะทิใบยอนะคะใส่ปลาเนาะนะคะก็ยาปาก็เตรียมเครื่องปรุงไว้หมดแล้วเนาะนะคะก็มีใบยอนะคะใบยอที่ยาปามาจากเมืองไทยเนาะนะคะยาปาก็หั่นร่างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆสำหรับแกงหรือห่อมกก็ได้เนาะนะคะก็สีสันอาจจะไม่เขียวเหมือนของสดๆเนาะนะคะเพราะว่ายายปาเอามาลวกน้ำนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตู้แช่แข็งไว้นะคะเขาก็มีสีสันแบบนี้ละจ้ะนะคะไม่สดแต่กินรสชาติยังคงเดิมเนาะนะคะก็ดีกว่าไม่มีกินละจ้ะนะคะเนาะนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะพริกแกงนี่ยายปาก็ตำเองเนาะนะคะแล้วก็เป็นปลานะคะปลาเนื้อแข็งจ้ะนะคะปลาแช่แข็งไม่ใช่เนื้อแข็งนะคะพูดผิดขออภัยเนาะนะคะปลาแช่แข็งนะคะเดี๋ยวปลาก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนาะนะคะกะทินะคะกะทิกระป๋องจ้ะนะคะเดี๋ยวปลาก็เปิดไว้แล้วเนาะแล้วก็ผงนัวนะคะเกลือป่นเนาะนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแต่น้ำปลาเดี๋ยวปลายังไม่ได้ยกออกมานะคะเพราะโหลใหญ่มากนะคะเดี๋ยวปลาก็เวลาจะใส่แล้วเดี๋ยวปลาถึงออกมาเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะยายปาก็ตั้งหม้อนะคะเปิดไฟปานกลางจ้ะยายปาใช้หม้อเล็กนะคะเพราะว่าแกงแค่ถ้วยเล็กๆเนาะนะคะยายปาก็จะใส่กะทิลงไปนะคะเพื่อไว้พัดน้ำมันพริกแกงเนาะนะคะหรือว่าใครจะพัดก็พัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันก่อนก็ได้นะคะแต่ยายปาไม่นะคะยายปาจะพัดกับกะทิเลยพริกแกงนะคะยายปาก็รอกะทิร้อนสักนิดนึงนะคะยายปาก็จะเปิดไฟอ่อนๆเนาะนะคะจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนเนาะนะคะจะได้เอามาพัดน้ำพริกแกงนะคะน้ำกะทิของยายปาก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวยายปาก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะลงไปพักค่ะพริกแกงนี่นะคะยายปาก็ตำเองนะคะตำทีครึ่งโลนะคะใส่ตู้เย็นไว้เนาะนะคะเวลาจะแกงหรืออะไรนะคะไม่ต้องมาตำอีกให้รบกวนเสียงชาวบ้านเขาเนาะนะคะครั้งเดียวจบนะคะป้าก็จะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะของนวลของแซ่บมันอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะน้ำปลานะคะใครไม่กินน้ำปลาก็ใส่กะปิได้เนาะนะคะกะปลากระปุกใหญ่นะคะยายปาเอามาจากไทยนกปลานะคะแล้วจะทำเองที่นี่ด้วยนะคะยายปาก็เอามาผสมกันแล้วจ้ะกลิ่นหอมเชียวนะคะพี่ป้าก็จะเอาปลาใส่ลงไปเลยนะคะใครมีปลาสดก็ดีเนาะนะคะแต่ยายปลาบ้านยายปลาไม่มีปลาสดนะคะปลาก็เป็นปลาแช่แข็งนะคะนี่เขาก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เนาะนะคะยายปลาทั้งต้องใส่พัดลงไปกับน้ำพริกก่อนเนาะนะคะเพื่อให้น้ำแข็งละลายปลาสดก็มีนะคะแต่ว่ายายปาก็ไม่ได้ออกไปซื้อเนาะไม่มีรถนะคะได้ยังก็เขาไม่ให้ออกเนาะนะคะช่วงนี้นะคะให้กักตัวอยู่ในบ้านเนาะนะคะใครจะทำกิจกรรมอะไรก็ทำได้แค่ในบ้านตัวเองหรือเขตบริเวณบ้านตัวเองเท่านั้นเนาะเนื้อปลาก็จะเติมน้ำกะทิลงไปเลยเนาะนะคะ
นี่ปลาจะเติมมดเลยนะคะรอเดือดเนาะนะคะแกงไม่ยากนะคะถ้าเรามีของทุกอย่างแล้วครบอยู่ในครัวแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็แกงเฉพาะกินคนเดียวเนาะประมาณถ้วยหรือ2ถ้วยเท่านั้นนะคะคือก็อยู่ใกล้บ้านเนาะก็ทำกินเท่าที่ตัวเองกินหมดเนาะเพราะว่าจะไม่ให้เหลือนะคะถ้าเหลือแล้วจะเสียนะคะถ้าเราเอาใส่ตู้เย็นแล้วเราไปแช่ไว้นะคะถ้าเราทำเกินไปนะเราเอาไปแช่ตู้เย็นนี่มันแข็งก้อนน้ำแข็งแล้วมันก็จะจืดจางนิดนึงเนาะแต่ถ้าเราทำกินพอดีของเราเองนะคะเรารู้ประมาณของตัวเราเองนะคะมันก็จะพอดีเนาะนะทำแค่พอดีที่ตัวเองกินนะคะเพราะว่ายายป้าก็กินคนเดียวนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วเนาะยายป้าคนนี้เองเดี๋ยวน้ำปลาติดก้นหม้อนะคะยายป้าก็ทำกินคนเดียวแล้วจ้ะเพราะว่าคุณตาก็อยู่บ้านนะคะคุณตามาบ้านเนาะนะคะคุณตาก็จะกินอาหารของเขานะคะเขาจะกินในฮาวายนะคะขนมปังฮาวายนะคะวันนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะยายปาก็จะใส่นี่แหละค่ะนะคะใบยอลงไปเลยนะคะหัวมกก็แซ่บด้วยค่ะใบยอนะคะยายปาบะห่อเนาะยายปาก็จะกินแกงอย่างเงี้ยชอบกินแบบนี้นะคะถ้าแกงใบยอนี่ใส่หมูก็ได้นะคะใส่หมู3ชั้นหรือเป็นกระดูกหมูก็อร่อยนะคะหรือเป็นปลาสดๆปลาช่อนก็อร่อยนะคะเนาะนะคะแกงใบยอแกงกะทินี่นะคะก็ทำไม่ยากนะคะแค่มีน้ำพริกแกงเนาะมีปลามีหรือหมูกระดูกหมูก็ได้นะคะใบโยสันนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะนะคะยายปาก็จะเติมเกลือลงไปนะคะเกลือป่นนะคะ1ช้อนกาแฟเนาะนะคะแล้วก็คนนะคะแล้วก็รอสักพักนึงเนาะรอปลาสุกรออะไรเรียบร้อยแล้วให้เดือดดีๆก่อนนะคะตอนนี้ก็เดือดนะคะปลาคนนิดนึงเนาะนะคะแกงใบยอนี่ก็เหมือนแกงหอยละจ้ะนะคะใครถ้าใครชอบออกหวานนิดๆก็เติมน้ำตาลเอานะคะเอาตามใจชอบเนาะนะคะเติมทุกอย่างตามใจชอบตัวของเราเองนะคะถ้าเราทำกินเองเนาะนะคะตามใจปากนะคะเนาะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมนะคะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะอร่อยมากหอมชนะหอมประโยชน์นะคะมีปลาก็รอให้ปลาสุกนิดนึงเนาะนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะหอมใบยอนะคะใบยอเนี่ยนะคะถ้าใครจะเอามากินที่ต่างประเทศนะคะเก็บมานะคะมาเอามาโดยที่ไม่ต้องล้างนะคะเพราะกันเน่าเนาะเราเอามาล้างที่เมืองนอกนะคะถ้าเราจะเดินทางพวกนี้เราไปเด็ดมาเลยนะคะเด็ดไว้ตอนเช้านะคะถ้าเดินทางตอนเย็นเนาะเด็ดไปตอนเช้านะคะหรือใครจะร่างทำความสะอาดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผึ่งเด็ดผึ่งล้มนะคะผึ่งล้มให้น้ำเขาแห้งเนาะนะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษดีๆนะคะมาถึงเมืองนอกก็เอามาซอยนะคะมาซอยซอยที่เราสำหรับแกงหรือห่อมกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่ถุงนะคะที่มีซิปล็อกเนาะนะคะหรือว่าเป็นถุงมัดก็ได้นะคะถุงยางแบบมัดก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะแช่แข็งไว้นะคะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะสีออกดำๆนิดๆนึงแต่รสชาติคงเดิมแน่นอนนะคะออกรสเดิมของเหมือนเราเก็บจากต้นเลยนะคะแต่สีไม่เขียวเหมือนกับที่เราเก็บมาจากต้นเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือวิธีนึงที่ยายป้าเอามาเก็บไปกินนะยายป้าก็ทำแบบนี้ทุกปีเลยจ้ะนะคะ
แต่ถ้าบางคนก็เอามาลวกนะเอามาลวกก่อนก็ได้นะคะต้มน้ำนะซอยแล้วก็ต้มน้ำนะคะแล้วก็ลวกนะคะลวกแล้วก็ไปสะดุ้งน้ำเย็นอีกทีนึงแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำแล้วก็ใส่ซิปล็อกนะคะแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะมีสองวิธีนะคะเนาะนะคะก็เดือดเร็วเนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวยายปาก็จะเติมผงนัวสักนิดนึงนะคะไม่เติมเยอะนะคะนี่ค่ะเพราะว่าทำไมถึงไม่เติมเยอะนะคะเพราะยายปาไม่รู้ว่าปีนี้ยายปาจะกลับเมืองไทยหรือเปล่าเนาะเป็นในแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนรู้กันดีกันใจเนาะนะคะว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะคะต้องรอทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะคะถึงจะดูอีกทีนึงเนาะนะคะนี่ก็สุกแล้วนะคะแกงใบยอของยายปาด้วยจ้ะนะคะยายปาก็จะปิดไฟแล้วนะคะบนขมงส่งเสียงเดือดชุ่ยๆเลยนะคะแกงใบยอนะคะก็เซ็ตเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงใบยอของยายปาคนโขชาแนลนะคะน่ากินไหมคะนะคะนี่นะคะนะคะวิธีของที่วิธีทำกินง่ายๆนะคะของแม่บ้านเนาะนะคะที่อยู่ต่างแดนเนาะนะคะหรือคนไกลบ้านเนาะนะคะอาจจะไม่มีอะไรที่มันสดๆใหม่ๆเหมือนที่อยู่บ้านเรานะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีกินนะคะถึงจะสีจะไม่สวยแต่ก็ยังดีที่มีกินเนาะนะคะยายปาก็ฝากคลิปด้วยนะคะนะช่องเล็กๆของยายปาคนโขชาแนลด้วยด้วยจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะยายปาคนโขชาแนลนะคะด้วยด้วยจ้านะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ